สวัสดีครับผมเต้เต้ร็อกยูนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับมารีวิวให้ดูนะครับรุ่นนี้เลยนะครับผมเป็นกระเป๋ากีตาร์ชาร์กนะครับสำหรับใส่กีตาร์ไฟฟ้านะครับลักษณะนะครับก็เป็นผ้าล่มนะครับแล้วก็กันน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องต่างๆนะครับก็มันจะมีช่องบนขนาดใหญ่นะครับช่องข้างบนนะครับตรงนี้จะปักคำว่าชาร์กไทยแลนด์นะครับตรงนี้จะปักได้เป็นสีแดงนะครับเราไม่ได้สกรีนนะครับการปักมันก็จะสวยงามแล้วก็จะทนทานกว่านะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับช่องนี้ใหญ่มากช่องข้างบนนะครับช่องข้างบนก็ข้างในก็จะเป็นผ้าล่มแล้วก็กันน้ำข้างในอีกทีนะครับเป็นซับข้างในอันนี้สามารถใส่พวกสายแจ็คนะครับผมว่าใส่สายแจ็คได้ประมาณ2เส้นเลยเนี่ยสบายเลยแล้วก็มีช่องข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับช่องข้างหน้านี่ก็ใส่พวกสคริปต์เพลงอะไรก็ได้นะครับมาดูช่องข้างหน้านะครับข้างหน้าตรงบอดี้ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ชาร์กนะครับปักอย่างดีนะครับเป็นโลโก้สีดำมาดูช่องข้างหน้าสุดนะครับตรงนี้จะเป็นซับฟองน้ำนะครับตรงนี้สามารถใส่พวก iPad อะไรพวกนี้ได้นะครับก็คือจะมีซับฟองน้ำกันรอยนะครับแล้วก็อันนี้ก็กระเป๋าหน้านะครับใช้ใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับมาดูกันที่ข้างในนะครับนะครับข้างในก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่รองคอกีตาร์นะครับก็คือเราสามารถมัดกับคอยึดไว้ได้นะครับนะครับข้างในนะครับก็จะมีซับฟองน้ำเสริมให้นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับเสริมกีตาร์แล้วก็ทำให้มันกระชับกว่านั้นนะครับดูข้างใต้บอดี้นะครับข้างใต้บอดี้เนี่ยจะมีที่เปิดปิดนะครับทำให้บอดี้ข้างใต้เนี่ยกระชับกับกีตาร์เราอีกทีนึงนะครับทีนี้มาดูการถือนะครับว่าเราจะถือแบบไหนได้บ้างแบบแรกนะครับก็คือจะมีหูจับตรงนี้นะครับหูจับแบบที่2ก็คือถือแบบนี้นะฮะแล้วแบบที่3มันจะมีที่แขวนตรงนี้นะครับผมข้างหลังแล้วก็สะพายได้นะครับสะพายหลังแล้วก็ตรงนี้นะครับที่สะพายหลังเนี่ยจะเป็นโลโก้ชาร์กนะครับใช้การปักนะครับใช้ได้ปักอย่างดีทนทานแน่นอนนะครับมาดูตรงซิปนะครับซิปเนี่ยเราสามารถคล้องกุญแจได้นะครับคือเราลูดเข้าหากันมันจะมีที่คล้องกุญแจเล็กๆนะครับสามารถป้องกันการคล้องกุญแจได้นะครับและนี่ก็คือกระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้าชาร์กรุ่นใหม่นะครับผมก็สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยได้นะครับจบการรีวิวเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ